สาขากรุงเทพครบครันเรื่องความงามที่เหล่านางงามไว้ใจคุณณัฐพิชาพัฒน์อัครธนัตรัตน์คุณธนศักดิ์อลีธนศักดิ์สกุลคุณภาริตพัฒน์พิญญาจิรัตน์และคุณภาแพรยศอัครกุลได้จัดงานเปิดตัวโบมีคลินิกสาขาดอนเมืองจังหวัดกรุงเทพซึ่งนับเป็นสาขาที่2หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดที่สาขาภูเก็ตโดยประกาศในงานดังกล่าวมีบรรดาคนบันเทิงและนางงามชื่อดังมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งสำหรับหลักในการบริหารบ่มีคลินิกเน้นที่ความจริงใจใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นสาขานี้นะคะเป็นสาขาแรกในกรุงเทพนะคะเพราะว่ามาเปิดที่นี่ที่จริงอ่ะมีสาขาแรกอยู่ที่ภูเก็ตแล้วค่ะแต่ว่าก็คือขยายสาขามาเพิ่มที่กรุงเทพเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้านะคะบินไปทำถึงภูเก็ตเลยค่ะก็เลยยกโบมีมาที่กรุงเทพค่ะเพื่อที่จะมาต่อยอดถ้าหลักๆเลยก็คือจะเป็นการปรับรูปหน้านะคะก็คือเสริมโงเฮงอะค่ะปรับได้ทั้งหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะปากเด่นๆเลยของเราก็คือจะเป็นปากค่ะแล้วก็การปรับรูปหน้าที่ฉีดหน้าผากได้แล้วก็ขมับอะไรอย่างเงี้ยคือจุดที่ยากๆก็คือโบมีคลินิกสามารถทำได้ค่ะในอนาคตค่ะถึงจะมีแต่ว่าเรามีห้องผ่าตัดรองรับแล้วค่ะแต่ว่าในอนาคตก็คือจะมีพวกทำจมูกแล้วก็คางต่อไปค่ะในอนาคตทีมแพทย์ของทางโบมีคลินิกนะคะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกอบรมมาอย่างดีเลยค่ะคืออิงทดลองกับตัวอิงก่อนทดลองแพทย์ประมาณ20กว่าคนนะคะกับหน้าอิงเองแล้วก็เพื่อนๆก็คือทดลองจนแบบว่ามั่นใจแล้วว่าคุณหมอคือเชี่ยวชาญจริงๆค่ะไม่นั้นก็คือไม่กล้าทำให้ลูกค้าแน่นอนใช่ก็คือก่อนจะมาทำอะค่ะก็คือต้องมาคุยกับคุณหมอก่อนทุกเคสเลยค่ะก็คือจะมาคุยปัญหาก่อนว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรอะค่ะก็คือนัดแบบเคส by เคสอะค่ะไม่ชนกันไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมานั่งรอนานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นวัยกลางคนจนถึงอายุมีอายุค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าก็มีทั้งอายุ20ขึ้นไปแล้วก็ถึง50 60ก็มีค่ะก็คือนางงามมาทำที่คลินิกเยอะมากก็คือเขาบินไปทำที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็มาก็เลยยกโบมีมาไว้ที่นี่ค่ะเพราะว่าสะดวกทั้งตัวนางงามแล้วก็ดาราที่อิงดูแลอยู่ด้วยค่ะก็คือโปรโมทใน Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มันเรามีพื้นฐานของสาขาภูเก็ตแล้วเราก็มาขยายเพิ่มขึ้นที่กรุงเทพก็น่าจะมีการติดตามมากขึ้นนะครับไม่ได้กดดันเพราะว่าเอาหลักๆเลยยึดตัวเองเป็นหลักอะค่ะเพราะว่าอิงอะเลือกคุณหมอที่แบบอิงเป็นคนกลัวเข็มนะคะบอกตามตรงก็คือกลัวการฉีดหน้าอยู่แล้วแต่ก็คือเลือกคุณหมอที่แบบมือเบาและเชี่ยวชาญก็คือมาทำที่อิงเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าแบบลูกค้าจะเจ็บน้อยมากคือใครที่ไม่เคยฉีดหน้ามาก็คือแนะนำเลยว่ามาฉีดที่อิงนี่คือประทับใจทุกคนมาฉีดซ้ำเรื่อยๆก็คือคนที่ไม่เคยฉีดก็คือกลับมาฉีดซ้ำแบบว่าติดใจในมือหมอแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญของทางโบมีค่ะโอ้ตอนนี้ลด 70% เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นจะมีไลฟ์สดแจกโปรโมชั่นอีกเยอะมากมายก็ฝากติดตามโบมีคลินิกทั้งแฟนเพจ Facebook IG นะคะพิมพ์โบมีคลินิกได้เลยค่ะติ๊กต็อกอะไรก็มีหมดค่ะ